สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูความคืบหน้าของการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับขณะนี้กำลังเดินทางขึ้นเหนือจากทางลาดหรือคอยตลาดน้อยไปที่กิโลศูนย์ขวามือคือตลาดน้อยผ่านสถานที่ขุดฟังท่อเพื่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินขณะนี้ก็ยังอยู่บนถนนอุปราชอยู่นะครับถนนชยังกูลก็จะเริ่มตั้งแต่กิโลศูนย์เป็นต้นไปถึงกิโลศูนย์สายมือก็ยังเห็นการขุดพื้นผิวเพื่อวางท่อจากแยกนี้ไปก็จะเข้าสู่ถนนชยังกูลครับสายมือก็ยังเห็นทำงานอยู่โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในระยะแรกก็จะมาถึงปั๊มเอโซที่เห็นทางขวามือที่กลางถนนก็จะเห็นการขุดเพื่อวางท่อร้อยสายปกติก็จะเป็นสายสื่อสารนะครับผ่านแยกนี้ไปสักหน่อยก็จะย้อนกลับดีครับฮัลโหลให้ฉีดซิโนแวคเหรอตรงสี่แยกสนามบินไฟแดงก็จะนานหน่อยขวามือก็ไปสนามบินครับเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงหน้าองค์ก็รอฉีดใช่ไหมรอฉีดใช่ไหมนี่ตกลงระวังภาพนี้กำลังเดินทางลงไปทางทิศใต้ผ่านปั๊มเอโซเมื่อกี้เข้าไปที่กิโลศูนย์อีกครั้งหนึ่งแยกซ้ายมือก็ไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซ้ายมือคือตลาดน้อยขวามือที่เห็นต้นไม้สูงๆคือส่วนหนึ่งของหลวงอู่พึ่งที่ตรงนี้เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวแถวนี้มันก็ไม่มีขายพวกวัสดุก่อสร้างYeah.
ไอ้ของเรามันมีแต่เอ็กซ์เพรสเฉยๆไอ้โกไม่มีแต่ไอ้โลตัสโกที่ขายแต่ของสดเนื้อสดอะไรอาหารทะเลอะไรสดขายก็คงมันมีมันก็ขายยากของแพงนะซ้ายมือคือวัดสุทัศนารามที่เห็นด้านหน้าก็คือทุ่งสีเมืองภาพนี้ขากลับทุ่งสีเมืองอยู่ทางด้านซ้ายมือถนนหน้าวัดสุทัศนารามจากศาลจังหวัดก็เปลี่ยนชื่อเป็นถนนหม่อมเจียงคำแล้วครับด้านหน้าที่มองเห็นคือห้างอุบลพลาซ่าแต่เดิมก็เป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนาจอดติดไฟแดงสักครู่จ้างพันอยู่บ่ล่ะไม่ทราบมีหาจังไหนว่ามึงคุยกับเขาอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นคุยแล้วก็ไม่รู้เรื่องถามนะไม่ได้ถามเลี้ยวขวาขึ้นไปที่กิโลศูนย์วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นแล้วทำไมมากมายผ่านศาลเยาวชนและครอบครัวอีกครั้งหนึ่งตรงทางลาดถ้ารถเกียร์ธรรมดาก็ต้องระวังให้มากตลาดน้อยอยู่ทางขวามือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจอดเลี้ยวโค้งไปก่อนก็ได้ก็เห็นการขุดพื้นถนนเป็นระยะพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดหน้าทีเนี่ยจอดตรงไอ้ตัวจะออกนั่นตามแผนระยะแรกก็เริ่มจากเส้นทางสีแดงจากวงเวียนน้ำพุไปจนถึงปาเมโซระยะทาง 1.4 กิโลเมตรอีกเส้นทางหนึ่งที่เห็นเป็นสีเขียวก็คือเส้นทางที่ผ่านถนนเขื่อนธานีผ่านโรงแรมอุบลโฮเทล9ชั้นผ่านถนนศรีนรงค์ไปตามถนนราชบุตรและถนนนครบาลซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลขึ้นไปจนถึงถนนพะโลรังฤทธิ์ระยะทาง 1.7 กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นก็ 3.1 กิโลเมตรอีกไม่นานสายไฟฟ้าและสายสื่อสารสองข้างทางก็จะนำออกทำให้สองข้างถนนสวยงามไม่มีสายสื่อสารรกรุงรังอีกต่อไปสองข้างถนนก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นผมก็จะนำความคืบหน้าครั้งต่อไปมาให้ชมอีกในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ